นั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งสมาธิฟังธรรมก็ใช้เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้าย ผมไม่ป้องมือชนกันใช้การภาวนาทำใจให้สงบภาวนาไปเรื่อยๆให้ภาวนาว่าพุทลมเข้าโทลมออกคือจับความรู้สึกที่ตัวเองนั่งอยู่โดยลักษณะการสงบขณะนี้เราสงบกายแล้วก็รู้สงบใจก็รู้ว่าเรามาทำความสงบการเข้าวัด ก็คือการมาทำใจให้รู้จักละความวุ่นวายใจละความสับสน ละความเดือดร้อนใจเพราะไม่มีอะไรจะเป็นสุขเท่ากับทำใจของเราให้สงบลงหรือทุกข์ที่ตามมาคือความเร่าร้อนใจกระวนกระวายใจฉะนั้นจึงว่าจิตใจของเราต้องอาศัยบุญในที่นี้คือการทำใจให้เย็นให้สงบลงเช่นการมาสร้างฐานบารมีโดยการรู้จักเสียสละให้เป็นคนให้เป็นเกิดมาคนเราต้องให้ไม่เป็นเนี่ยอยู่กับใครก็ไม่เป็นสุขเช่นเราอยู่ด้วยกันเนี่ยให้อภัยกันไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนให้ทานเนี่ยท่านต้องการให้คนเราเนี่ยไม่เห็นแก่ตัวให้รู้จักเป็นคนให้เป็นคนอภัยคนทุกวันนี้ที่ไม่รู้จักการให้ทานเนี่ยก็กลายเป็นคนเบียดเบียนพวกกันเองเบียดเบียนด้วยกันไม่ให้กัน ต่างคนต่างจะอยากได้พี่น้องก็อยากจะได้สมบัติชิ้นนิดเดียวแย่งกันทับตายพ่อแม่มีมรดกนิดหน่อยอยากจะได้ไม่มากมายฟ้องร้องกันนี่คือความที่บุคคลนั้นไม่เคยให้ทานไว้เป็นคนเห็นแก่ตัวให้ทานไม่เป็นแต่ถ้าเป็นคนให้ทานเป็นเนี่ยจะไม่อยากได้ของใครจะมีการให้อภัยอยู่เสมอเช่นเราจะโกรธเราจะเกลียดจะชิงชังใครก็ไม่มากเพราะการให้อภัยมันมีอยู่การที่อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีการให้อภัยเนี่ยคือเป็นเรื่องร้ายมากเป็นเรื่องต้นเหตุของความวิวาทเป็นต้นเหตุของความเอาเปรียบเอารัดเป็นต้นเหตุของการแตกแยกเป็นต้นการต้นเหตุที่เข้าหากันไม่ได้มีปัญหานำมาซึ่งความไม่รู้จักให้กันดังนั้นสมัยก่อนพุทธเจ้าจึงได้สอนให้ทานนะทานนี่เป็นปัจจัยเป็นบันไดเบื้องต้นไปสู่สวรรค์ บางคนเห็นว่าไม่ทำทานไม่เป็นไรถือว่าเราไม่มีใช่หน้าที่เราจะต้องให้แต่ที่จริงหารู้ไหมว่านี่แหละคือจริยธรรมนี่แหละคือศีลธรรมนี่แหละคือวัฒนธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมศีลธรรมได้อยู่ด้วยการให้ทุกวันบ้านเราที่เจริญได้อยู่ได้ทุกวันนี้อยู่ด้วยกันเป็นผู้ให้กันมาตลอดเป็นผู้เสียสละกันมาตลอดฉะนั้นถ้าเราเป็นคนใจแคบใครจะรักเราคนใจแคบเนี่ยเรียกว่าจนมุมคนไม่มีทางไปอยู่ที่ไหนก็จะเอาเปรียบเขาอย่างเดียวก็เรียกคนกินไม่แบ่งกินไม่แบ่งกินไม่ให้มีแล้วระมอบจะเก็บไว้เฉพาะตนเองแม้แต่ญาติแม้แต่พี่น้องพ่อแม่ก็ไม่ให้เ
แล้วก็ไปเสียสิ่งที่ไม่น่าเสียพวกนี้นะไปเสียมากกว่าผลที่สุดที่ตัวเองตนีเหนียวแน่นที่ให้ใครไม่เป็นเนี่ยเอาเปรียบเนี่ยก็ไปเสียโดยไม่ใช่เหตุไปเสียโดยเขาโกงมั่งเขาหลอกมั่งเสียหายไปอย่างอื่นบ้างนี่คือการคนที่ไม่รู้จักการให้และการให้อันเนี้ยจึงถือว่าเป็นนำทางเป็นทางของสวรรค์เป็นทางของคนดีเป็นทางคนที่คิดดีทุกวันเราคนใจแคบเข้ามากขึ้นเนี่ยที่ว่าศาสนาเสื่อมศาสนาไม่เสื่อมใจคนไม่ค่อยให้กันใจคนคับแคบกันไม่ค่อยแบ่งปันไม่ค่อยให้ข้าวให้น้ำกันไม่ให้ที่อยู่อาศัยกันไม่ให้ยุกยารักษาโรคกันไม่ให้ความคิดที่ดีต่อกันถ้าหากว่าคนเรารู้จักการให้ทานและรู้จักการปฏิบัติสิ่งนี้ขึ้นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยมันจะมีคุณธรรมในใจพอไปอยู่กับใครก็จะเป็นคนชอบให้ชอบเสียสละคนที่ใจกว้างเหมือนอย่างคนบางคนเนี่ยขึ้นรถเงี้ยลงเรือเงี้ยเราจะรู้เลยคนให้ไม่ให้ไปไหนกันมากๆเนี่ยคนที่ไม่ให้ให้ไม่เป็นเนี่ยจะใจแคบถางนิดเดียวเหยียบแข้งเหยียบขาใครก็เอาดันเขาก็ไปเอาเพราะตัวเองให้ไม่เป็นอยากจะไปก่อนอยากจะขึ้นก่อนอยากจะลงก่อนพวกนี้มีมากในสังคมทุกวันนี้เพราะให้ไม่เป็นแต่ถ้ามีวัฒนธรรมด้วยการให้กันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยว่าใครไปก่อนไปหลังมันก็ถึงที่เดียวกันนั่นแหละเราเป็นคนให้ดีกว่าดีก็เป็นคนที่ไม่ให้ใครความภูมิใจจะเกิดขึ้นกับผู้ให้แล้วมันเป็นผลสะท้อนสืบเนื่องมาถึงการอยู่ด้วยกันแล้วมาถึงการที่มีครอบครัวอยู่กันเป็นหมู่เช่นบางคนไม่ให้ใครเลยเนี่ยก็จะเป็นคนใจแคบพอมีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องก็ไม่ให้ใครแต่พอเป็นคนที่เป็นผู้ให้พอมาอยู่กับลูกกับหลานญาติพี่น้องก็เป็นคนเสียสละก็เป็นที่รักของทุกคนแม่น้ำไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่สัตว์แม่น้ำที่ทั้งกินทั้งอาบได้ที่ไหลมาไม่ขาดสายทั้งกินทั้งอาบได้ไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่สัตว์ในโลกนี้บุคคลผู้ให้ก็ไม่เป็นที่รังเกียจของหมู่มนุษย์และเทวดาเป็นที่รักของคนหมู่มากคนที่ให้เนี่ยนะจะเป็นที่ไปเกิดที่ใดจะเป็นที่รักของคนหมู่มากเหมือนอย่างในหลวงอ่ะพระชนนีเนี่ยท่านเป็นผู้ให้จึงเป็นที่รักของคนทั้งโลกเป็นที่รักของคนทั้งประเทศดังนั้นจึงว่าการให้เนี่ยจะเป็นที่เป็นเสน่ห์เป็นการดึงดูดความรู้สึกของคนที่เห็นว่าเขานั้นมีจิตใจที่กว้างไกลเป็นคนไม่ขับแคบคนจะร่ำรวยยังไงมีเงินมีทองไงแต่ให้ไม่เป็นก็ไม่ประเสริฐไม่เป็นที่รักของใครตายแล้วก็เอาสมบัติไปไม่ได้เขาก็รวยแค่นั้นเองเราจะไปสรรเสริญว่าเขาดีอย่างนี้ก็ไม่เห็นว่าเราจะสรรเสริญได้ยังไงเพราะเขาเป็นคนให้ไม่เป็นเราจะยกย่องสรรเสริญสำหรับคนที่ให้เป็นเท่านั้นเองและเป็นผลสะท้อนมาถึงครอบครัวตัวเองเช่นเราอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเป็นคนเป็นผู้ให้เป็นเนี่ยผู้เสียสละเป็นเนี่ยก็จะอภัยต่อลูกอภัยต่อสามีอภัยต่อภรรยาจะอภัยต่อเพื่อนบ้านใครจะพูดร้ายพูดดีหรือเอาเปรียบเอารัดเล็กๆน้อยๆก็จะอภัยจะไม่โกรธจะไม่ด่าตอบจะไม่พยาบาทตอบจะไม่แยกพรรคแยกพวกจะไม่สร้างศัตรูเพราะอะไรเพราะการให้เป็นเนี่ยทำให้เกิดการเสียสละอภัยคนเราต้องอยู่ด้วยการให้อภัยกันคนเราให้อภัยกันไม่ได้ก็แตกกันอย่าร้างกันต่างคนต่างไปแม้แต่พี่น้องก็มองหน้ากันไม่ได้เพราะให้อภัยกันไม่ได้คนเราทำผิดทุกคนไม่มีใครดี 100% ในโลกนี้ขนาดพุทธเจ้าในดี 100% 1,000% คนยังว่าพุทธเจ้าไม่ดีคนละศาสนาเขายังโจมตีพุทธเจ้า
หาพุทธเจ้าวางเฉยนิพพานคือไม่เป็นประโยชน์กับคนนิพพานเป็นคนไม่ทำอะไรแต่หารู้ไหมว่าคำว่านิพพานพุทธเจ้านะคือการให้อภัยให้กับพี่กับน้องให้กับญาติให้กับทุกคนมีความสุขไม่เบียดเบียนใครนิพพานแปลว่าเป็นผู้เสียสละแล้วถ้ายังมีความโลภความตัณหาอยู่ก็เป็นนิพพานไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านให้ยังไงพอท่านสำเร็จนิพพานแล้วเนี่ยท่านเดินต้อง45ปีเดินสอนคนให้รู้จักการให้ทานเนี่ยรู้จักการรักษาศีลรู้จักทางภาวนารู้จักไปสวรรค์เนี่ยถ้าเดินสอนเปิดทางสวรรค์ให้มนุษย์เดินเนี่ยให้รู้จักศีล5ศีล8ให้รู้จักพึ่งตัวเองให้จักมองว่ามนุษย์นี่ประเสริฐมีคุณค่าที่จะทำดีได้มากสอนให้เสียสละสอนต้อง45ปีพระพุทธเจ้าเป็นนักเดินที่ยาวไกลที่สุดในโลกไม่มีใครจะเดินยาวไกลเท่าพุทธเจ้าเพราะท่านเดินต้อง45ปีสอนคนตั้ง76แคว้นน่ะเดินทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นรถเลยเดินไกลไปยันโน่นดาวดึงไปโปรดทุตมันดาเดินถึงดาวดึงใครเดินได้นะไปยันอุตระกุลุทวีปเนี่ยที่ฝรั่งก็ว่าอะไรขนอวกาศเนี่ย อะไรขนนอกอวกาศเนี่ยพุทธเจ้าก็เดินไปแล้วเดินไปอุตระกุลุทวีปเนี่ยเป็นมนุษย์ประเภทที่มีบุญกว่าพวกเรามีอายุ500ปีตายคนนั้นเกิดด้วยบุญตายด้วยบุญแต่ไม่มีศาสนาแต่พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตเนี่ยพระพุทธเจ้าพุ่นผู้เดินทางจิตที่เร็วไวที่ไกลแล้วการที่เดินทางแบบด้วยพระองค์เองท่านก็เดินมามากสั่งสอนคนท่านสอนให้คนขยันไม่ได้สอนให้คนขี้เกียจศาสนาพุทธที่สอนให้คนขยันขยันในหน้าที่ตัวเองเช่นมาบวชอย่างเงี้ยมาบวชในขี้เกียจไม่ได้นะอย่างเช่นโยมพาลูกพาหลานมาบวชเนี่ยขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจก็ไม่ได้บวชยังมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยตีสามครึ่งเคาะระฆังแล้วตื่นแล้วตีสี่ทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมตอนเช้าออกบิณฑบาตพอเที่ยงมาก็ไปกวาดเช็ดถูนั่งสมาธิพอบ่ายสามสี่โมงก็ทำความสะอาดกวาดวัดอาบน้ำเดินจงกรมพอกลางคืนก็สวดมนต์นั่งสมาธิอีกต้องขยันต้องขยันทำกิจวัตรต้องขยันสวดมนต์มาถ้ามาถึงว่ามาบวชแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรฉันพ่อแม่สบายเลี้ยงมาโตแล้วมาถึงก็กินนอนนอนรอออกพรรษาแล้วก็สึกไม่ได้มาบวชอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าสอนขี้เกียจต้องขยันแสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้คนขยันพระองค์เองเนี่ยนอนเที่ยงคืนตอนเที่ยงคืนแก้ปัญหาให้แก่เทวดาเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงจำวัดด้วยสมาธิถอดจิตพักจิตเดี๋ยวกายหลับแต่จิตไม่หลับตั้งคายานพอสว่างตีสี่ลุกขึ้นเดินจงกรมพอตอนเช้าออกบิณฑบาตโปรดสัตว์พระองค์ทำเป็นกิจวัตรเลยตลอด45พรรษาการคำสอนพุทธเจ้าในฐานะหน้าที่ความขยันของพระก็คือขยันแบบนี้ขยันประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างชาวบ้านก็ต้องขยันแบบชาวบ้านถ้าเขาชาวบ้านคนไหนขี้เกียจหาทรัพย์ไม่สะสมทรัพย์ชาวบ้านนั้นก็เสื่อมเหมือนพระนะไม่ขยันสวดมนต์ภาวนาก็เสื่อมฌานญาณเสื่อมเขาขยันก็เจริญชาวบ้านถ้าขี้เกียจทำมาหากินก็เสื่อมไม่เจริญเหมือนนักเรียนนะขี้เกียจเรียนขี้เกียจอ่านขี้เกียจท่องก็เสื่อมไม่เจริญไม่ก้าวหน้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ทุกคนเรามีวิริยะมีความเพียรให้มีความตั้งใจตั้งใจภ
พอใจตั้งทำจิตให้มั่นคงต่อหน้าที่ที่ตัวเองจะทำให้สำเร็จตั้งใจให้สำเร็จแล้วก็ทำความหวังให้สำเร็จแล้วก็ทำความหวังนั้นจนสำเร็จคือมีความเพียรตั้งมั่นแล้วก็ดีใจที่ตัวเองทำได้สำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนดังนั้นที่วันนี้ที่โยมเอาลูกหลานมาบวชเนี่ยก็ถือว่าได้ทำสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วที่เดินทางมาถึงจุดนี้เพราะว่าเป็นลูกผู้ชายเนี่ยบางคนไม่ได้บวชบางคนไม่มีเวลาให้ตัวเองไม่มีเวลาเข้าถึงพระไตรสรณคมไม่มีเวลาเป็นญาติศาสนาเพราะงานการหน้าที่มาปิดบังดึงลังไปหมดจนบวชไม่ได้แต่นี่ลูกโยมหลานโยมมีโอกาสได้บวชได้เข้ามาถึงพระรัตนตรัยถือว่าได้เป็นญาติกับพุทธศาสนาถือว่าประเสริฐที่สุดในสำหรับพวกเราชาวพุทธไม่มีบุญใดที่จะสัมพันธ์เท่ากับการบวชเรียนประพฤติปฏิบัติธรรมเท่ากับเราย่นหนทางเข้ามาถึงประตูของสวรรค์นิพพานอันใกล้แต่ถ้าไม่บวชเรียนลูกโยมหลานโยมจะไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรปฏิบัติตัวในวัดปฏิบัติกันอย่างไรกินเดินนั่งนอนอย่างไรบางคนก็อาจจะห่วงฉันข้าวเวลาเดียวคงจะหิวมั้งเราก็คิดอย่างนั้นคิดว่าจะหิวมั้งตื่นเช้ามืดคงจะเพลียมั้งแต่ที่จริงแล้วถ้าคนไหนทำได้มันจะมีความสุขกว่าคนที่คิดเอาคิดว่าลูกจะหิวคิดว่าลูกจะอดแต่ที่จริงไม่ใช่เขาทำใจได้เนี่ยเขาอิ่มบุญเพราะจิตใจมันดีแล้วอะไรมันก็อิ่มไปเองไอ้ความหิวความโหยอะไรเนี่ยมันไม่มีหรอกมันมีเพราะความอยากคนเราเพราะมีความอยากมันก็หิวไม่จะกินสามเวลามันก็หิวแต่คนพอมาบวชแล้วความอยากมันไม่มีมันไม่มีเวลาไปคิดเรื่องกินมันก็หายหิวมันหายโดยที่เราว่ามันอัศจรรย์ว่าหายไปได้ยังไงบวช3เดือนได้ไม่หิวเลยนะบางคนปฏิบัติดีเนี่ยไม่หิวแต่ไปสึกแล้วหิวเลยสึกไปกินเลยบางคนทำใจไม่ได้สึกไปนี่หิวเห็นโน่นก็อร่อยเห็นนี่ก็อร่อยกินตามเวลาอีกแล้วแต่บวชนี่กลับไม่อยากกินอะไรแต่บางคนก็ประมาณตนถูกสึกออกไปก็รู้จักกินไม่ใช่ละโมบในการกินก็รู้สึกว่าตัวเองเคยลำบากมาแล้วเคยอดทนมาแล้วก็จะไม่ค่อยอยากกินอะไรมากมายไม่มุมมามแต่ที่จริงแล้วมาบวชนี่มันเหมือนกันหมดผู้ที่ปฏิบัติตามมันไม่หิวสามารถอดข้าวได้3วัน7วันอดได้เป็นครึ่งเดือนก็อดได้เพราะอาศัยจิตที่มันสงบถ้าพูดกันไปแล้วเนี่ยคนที่มาบวชเนี่ยนะจะรู้ดีกับคนที่ไม่บวชไม่รู้ว่าเขาอยู่ยังไงจึงจะสงบสุขก็คิดต่างๆนานาว่าเขาจะหิวว่าเขาจะลำบากแต่ที่จริงกลับสบายทั้งหมดเป็นคนไม่มีภาระมากเงินก็ไม่ต้องใช้อยู่บ้านเนี่ยต้องวิ่งหาเงินไปไหนต้องมีเงินติดกระเป๋าขึ้นรถลงเรือไม่มีเงินก็ไม่ได้แต่พอมาบวชเงินก็ไม่ใช้กับสบายไอ้คนไม่มีเงินนี่กลับเป็นสุขกว่าคนมีเงินก็เลยแยกดูอ๋อไอ้มีเงินนี่กลับเป็นทุกข์คนไม่มีเงินกลับสบายแสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้คนไม่มีทุกข์เอาแค่เอาเงินออกจากกระเป๋านี่สบายใจแหละนี่พอมาบวชปุ๊บนี่ไม่ให้มีเงินมันก็ไม่คิดจะไปซื้ออะไรกินบุหรี่ก็ไม่สูบเงินมันก็ไม่ต้องใช้ถ้าเป็นมีบุหรี่สูบเนี่ยมันก็ต้องพกเงินถึงเวลาก็ต้องไปหาสูบพ
พอได้สูบก็สบายใจพอไม่ได้สูบก็หงุดหงิดอีกทุกข์อีกแล้วทุกข์เพราะหงุดหงิดทุกข์เพราะไม่ได้ดังใจอ้าวไปงั้นว่าเลิกบุหรี่ปุ๊บเงินก็เลิกสบายไม่หงุดหงิดไม่มีเวลาจะไปคิดเรื่องนี้ข้าวก็ฉันเวลาเดียวกลางวันก็ไม่ต้องไปคิดเย็นก็ไม่ต้องไปคิดพอกินเวลาเดียวแล้วเกิดโล่งปลงสบายใจไม่กังวลเลยมันลืมเรื่องกินไปเลยว่างและสองเวลาว่างว่างเรื่องกินว่างเรื่องเงินว่างเรื่องบุหรี่ตอนนี้จิตมันก็ไม่มีอะไรมาเกี่ยวพันแล้วยิ่งมาบวชแล้วก็ไม่ต้องให้ญาติโยมมาคุยมากจะมาก็มาทำบุญอย่างเดียวไม่ต้องไปนั่งถามว่าท่านเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องมาเล่าเรื่องอะไรให้ลูกหลานฟังว่าบ้านเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมาคุย3เดือนปล่อยท่านภาวนาอย่างเดียวไม่ต้องคุยเรื่องบ้านหน้าที่ของพ่อแม่พี่น้องพระก็ให้ภาวนาไปไม่ต้องคุยกันจะเอาอะไรก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะที่วัดนี่เขามีให้อยู่แล้วพระไม่ใช่อะไรมากอย่างมากก็ยาสีฟันผ่าเช็ดตัวของเหล่านี้ก็ไม่ใช่ของเดือดร้อนอะไรสำหรับพวกพระก็สบายฉะนั้นจึงว่ามาบวชนี่ไม่มีอะไรที่จะเป็นภาระเลยนะไม่มีอะไรจะเป็นห่วงมันสละได้หมด3เดือนในสละได้ไม่มีอะไรมีแต่เพียงรักษาผ้า3ผืนบาทเพียงลูกหนึ่งล้างบาทก็ล้างเวลาเดียวบินหากินก็เวลาเดียวที่มีงานอยู่ก็คือสวดมนต์ไหว้พระกันได้บุญทั้งนั้นเลยทำอะไรเป็นบุญทั้งนั้นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิฟังครูบาอาจารย์อบรมนี่เป็นเรื่องบุญทั้งนั้นเป็นเรื่องทำจิตให้ผ่องใสหมดทำจิตให้เบิกบานหมดจึงว่าจะมีทุกข์ตรงไหนโยมบวชมีทุกข์ตรงไหนเพราะมันไม่มีความอยากอยากไปเที่ยวโน่นอยากไปเที่ยวนี่อยากกินโน่นอยากกินนี่อยากจะคุยอย่างนั้นอยากคุยอย่างนั้นที่มันทุกข์มันเรื่องวุ่นวายแต่นี่มันไม่อยากกินก็ไม่อยากเวลาเดียวก็อิ่มไม่อยากไปดูโน่นไม่อยากไปดูนี่ไม่อยากใช้เงินทองก็เป็นอันว่ามันทุกข์เพราะมีความอยากนั่นเองอย่างนี้สบายไหมล่ะไม่ต้องเชื่อวิ่งหากินเงี้ยสบายไหมถ้าทำใจได้สบายที่สุดเห็นว่าการมาบวชเนี่ยมันสบายใจนะมันสบายใจใจมันไม่มีภาระใจไม่มีอะไรให้เราเล่าร้อนไอ้ที่ทำไม่ได้นั่นเพราะว่าใจของเขาไม่สงบใจเขาคิดถึงบ้านใจเขาคิดถึงเงินใจเขาคิดถึงงานเขาอยากกินโน่นอยากกินนี่อยากพูดโน่นอยากพูดนี่อยากเดินไปดูคนโน้นคนนี้เขาไม่ได้คิดอยู่กับธรรมชาติเขาไม่ได้คิดอยู่กับธรรมชาติแบบนี้เขาคิดออกไปนอกธรรมชาติเขาไม่มองความจริงเขาก็เลยนอนไม่ได้กินไม่ได้เดินไม่ได้ทุกข์ทรมานเพราะใจมันไม่สงบนั่นทุกข์เพราะความอยากเองแต่ถ้าเขาดับความอยากได้เนี่ยเขาบวชได้สบาย3เดือนแป๊บเดียวทำสมาธิเช้าเย็นทำสมาธิเช้าเย็นกลางวันเนี่ยทำ3เดือนเนี่ยแป๊บเดียวอ้าวออกพรรษาแล้วหรือต้องสึกแล้วหรือโหเดี๋ยวเดียวเองทำสมาธินี่3เดือนมันนิดเดียวไหวเหลือเกินแต่คนไม่ทำสมาธินะมันไรมันจะออกพรรษาทุกทีฉีกปฏิทินล่วงหน้าทุกวันพอวันจันทร์ก็ดูไปวันอังคารพอวันอังคารก็ดูไปวันพุธพอพ้นที่สุดแล้วเนี่ยใจของเขาอยู่ข้างหน้าหมดใจเขาไม่อยู่ปัจจุบันแต่ถ้าจิตใจเขาอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะสงบเดินก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบกินก็สงบจึงว่าเรามาเรียนธรรมะเนี่ยมาเข้าใจธรรมะเนี่ยมาปฏิบัติตัวเองเนี่ยจะมีความสุขตรงนี้การมาบวชเรียนได้ตรงนี้แล้วสิ่งที่เราจะทำก็มีงานที่จะทำก็คือการ
ฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นฝึกฌานญาณคือสมาธิให้รู้ให้รู้กรรมรู้เวรรู้บุญรู้บาปตรงนี้เราต้องฝึกกันอีกตั้งใจบวชสำเร็จแล้วตอนนี้บวชไปแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติอันนี้จะเป็นบุญมากจะเป็นบุญให้กับตัวเองก็จะเป็นบุญพลอยสะท้อนไปถึงพ่อแม่พี่น้องตัวเองที่ได้มาบวชตัวเองฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราควรดีใจเราควรหมดห่วงตัวเราเองห่วงตัวพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่ว่าเรามีจิตใจสบายหรือยังลูกหลานไปบวชนะเขาสบายใจแล้วตัวเราทำอะไรได้บ้างตัวเรายังรู้จักการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสมบูรณ์ไหมทำจิตใจได้ดีไหมยังเป็นคนพะโวภวะอยู่ไหมยังเป็นคนวุ่นวายกับลูกกับหลานอยู่ไหมเป็นคนเดือดร้อนอยู่ทั้งวันหรือเปล่านี่เราต้องดูตัวเราอีกโอ้เรายังมีทุกข์อยู่เรายังห่วงเรายังมีภาระมากอยู่ต้องทำใจต้องชำระใจดังนั้นพุทธศาสนานี่เป็นเครื่องชำระใจเป็นเครื่องมองตัวเองพิจารณาตัวเองเพราะชีวิตคนเราไม่อยู่นานไม่อยู่นานไม่อยู่ถึง100ปีก็ตายจากกันหมดทุกคนจะเอาอะไรไปก็ไม่ได้สักคนเดียวจะเอาได้ก็คือบุญที่เราทำวันนี้เองใครก็เอาอะไรไปไม่ได้โยมให้บ้านโยมยาว100ให้บ้านโยมยาวสักกิโลหนึ่งโยมก็เอาไปไม่ได้เอาเงินมาปูเป็นถนนเดินก็ไปไม่ได้นะมันไม่มีอะไรไปได้สิ่งที่เอาไปได้ก็คือจิตที่เรามีทานศีลภาวนาที่เราทำดีนี่เองจิตของเรามั่นคงเนี่ยจิตของเราไม่หวั่นไหวเนี่ยจิตของเราไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยอันนี้ถือว่าเอาไปได้จึงว่าเริ่มต้นของการมีการให้เสียสละการให้อภัยกันการรักษาจิตตัวเองให้ดีทุกคนก็จะมีความสุขฉะนั้นวันนี้โยมมาบวชลูกบวชหลานก็ต้องตั้งจิตให้เป็นการให้ที่ดีเป็นการเสียสละที่ดีก็จะได้เกิดกำลังเกิดตบะเกิดจิตใจที่สงบขึ้นมาเรามาบวชลูกปฏิบัติธรรมพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องมาปฏิบัติธรรมตามเราจึงจะสมีความสุขว่าเอาเขาปฏิบัติดีเราได้ทำตามแล้วเราก็สงบตามแต่เมื่อลูกหลานบวชแล้วเราไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานตามเนี่ยเราก็จะไม่รู้จักลูกเราว่ามาบวชทำอะไรกันจะรู้แต่เพียงบุญก็เป็นเพียงเปลือกข้างนอกเท่านั้นเองจะให้ดีต้องมาปฏิบัติด้วยลองมาถือศีลอุโบสถสักวันพระหนึ่งลองมาหัดเดินจงกรมดูสิลองมาหัดทำสมาธิดูสัก5นาที10นาทีดูสิมันจะเป็นยังไงคิดวุ่นวายมันคิดได้อยู่แล้วลองมาหัดฝึกสมาธิให้เป็นบ้างพอเราฝึกสมาธิเป็นเราจะรู้สึกอ๋อลูกเราหลานเรามาบวชนี่วิธีทางสงบนี่มันดีเลิศบวชอย่างนี้ถือว่ามีประโยชน์มากแม้เวลาเรามาทำสมาธิเพียง5นาที10นาทีเรายังสบายใจแต่ถ้าเรามาทำเป็นวันๆจะไม่ดีกว่านี้หรือหรือถ้าเรามาทำเป็นพรรษาไม่ดีกว่านี้หรือตอนนี้เราจะมีโอกาสโยมต่อลูกหลานโยมศึกโยมก็ศึกไปด้วยตอนนี้ลูกหลานโยมบวชโยมก็บวช ด้วยก็ควรมาทำควรมาปฏิบัติได้เห็นตัวเองต้องมีเวลามาอย่างเรามาทำบุญเนี่ยเป็นเรื่องที่ให้ตัวเองทั้งหมดนี่ให้ตัวเองโยมนี่ตัวเองได้ไปไอ้ที่เราทำที่บ้านเราให้คนอื่นให้คนอื่นหมดโยมไม่ใช่ของเราหรอกไอ้ที่เรามาทำบุญเนี่ยเป็นให้ตัวเองทำอะไรมีเล็กๆน้อยๆก็ให้ตัวเองไอ้ที่บ้านน่ะไม่ใช่ของเราให้คนอื่นหมด
เวลาตายเขาให้เราไหมโยมเวลาตายเขาก็หามออกจากบ้านเขาก็ไปเผาวัดไปทิ้งที่วัดนั่นแสดงว่าเราไม่ได้อะไรไปเลยที่บ้านน่ะไม่ได้ให้เราเลยให้อาศัยอยู่ชั่วตอนมีลมหายใจพอหมดลมแล้วไม่มีใครอยากเอาเราไว้ที่บ้านอย่างนี้หมดลมแล้วเราก็ไปได้การมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี้หมดลมก็เอาไปได้นี่เขาเรียกว่าเรือนใจวิมานทางใจอย่างนี้ตายแล้วก็เอาไปได้บุญเท่านั้นที่จะนำติดตัวไปได้โยมอย่างอื่นเอาไปไม่ได้จะเป็นแก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติมันก็เป็นของอาศัยทั้งหมดไม่มีใครเป็นเจ้าของอาศัยอยู่ทุกคนแม้แต่ร่างกายเราก็อาศัยอยู่ก็ไม่ใช่เจ้าของร่างกายนี้พ่อแม่ให้มาใช้พ่อแม่ก็ไม่เอาไปต่อไปเราก็ทิ้งใช้จนจะทำดีหรือทำไม่ดีก็แล้วแต่พอถึงอายุหมดอายุแล้วก็ทิ้งบางคนก็ทิ้งเร็วบางคนก็ทิ้งช้าบางคนนี่ยังไม่สุดโสมมาทิ้งแล้วบางคนนี่สุดโสมมาจึงได้ทิ้งทิ้งแล้วก็ไม่เอาไปคนอื่นก็เก็บไปเก็บเอาไปทำปุ๋ยเอาไปเผาไปขี้เถ้าไปกระดูกก็ลอยน้ำไปคนทั้งตัวไม่มีอะไรเหลือที่ได้ไปก็คือบุญเท่านั้นเองนั่นไม่ใช่ที่บ้านนั่นไม่ใช่ที่ไหนนั่นคือทั้งสิ่งที่เราทำดีไว้ในใจที่เราทำแล้วระลึกได้ว่าเราทำอะไรบ้างทำบุญกี่ครั้งให้ทานกี่ครั้งรักษากี่ครั้งทำจิตใจสงบเท่าไหร่นั่นสิ่งที่เราทำของเราไว้เราจะจำเอาไปแต่ถ้าเป็นวัตถุเราไม่ใช่เป็นของเราทั้งหมดอันนี้เราจึงต้องทำอย่าได้หลงว่าอะไรอะไรก็เป็นของเราหมดทั้งโลกนี้หลงไปก็เอาไปไม่ได้ไปเดินสวนทางกันเดินสวนทางกับความจริงความจริงคนเกิดมาก็คือมาสร้างบุญนั่นเองมาสร้างกรรมดีนั่นเองมาประกอบกุศลบารมีเองความจริงก็คือทุกคนเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญเท่านั้นเองชีวิตนี้ก็เป็นอย่างนั้นทุกคนเป็นบั้นปลายถ้าใครไม่คิดใครก็หลงพวกคนหลงนี่ไม่เข้าวัดนะคนหลงนี่ลืมตายนะคนหลงนี่ลืมแก่ลืมตายลืมเจ็บลืมหมดนะไปหลงอยู่กับลาภหลงอยู่กับชื่อเสียงหลงอยู่กับทรัพย์สมบัติคนหลงนี่ไม่แม้จะตายยังไม่อยากตายยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตายเลยพวกนี้ได้ชาติเดียวไม่มีอะไรติดตัวไปเลยตอนตายก็เป็นทุกข์เพราะไม่อยากจะตายเพราะว่าตัวเองคิดว่าสมบัติเป็นของตัวเองแม้แต่ร่างกายก็คิดว่าเป็นของตัวเองก็ยังไม่ยอมปลงแต่ที่จริงแล้วคนเรามันเกิดมาก็เสื่อมไปเรื่อยเนี่ยอายุ20ไปก็เสื่อมเรื่อย20 30 40 50 60 70พอ60ไป50 60ไปเสื่อมมากขึ้นแหละ70 80นี่เสื่อมเห็นชัดเลยพอผมงอกก็เสื่อมเห็นชัดฟันหักก็เสื่อมเห็นชัดพอตีนกาขึ้นก็เสื่อมเห็นชัดมันก็เสื่อมแล้วนะร่างกายคนเราเสื่อมจนถึงที่สุดก็ซ่อมไม่ได้ก็ทิ้งแหละนี่เราจึงต้องคิดทำบุญตรงนี้เองคิดว่าอะไรๆก็เอาไปไม่ได้จึงต้องนำความเจริญติดตัวเราไปทานศีลภาวนานี่ไม่เสื่อมจึงต้องเร่งทำความดีตรงนี้เองที่ว่าเราอยู่แล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ตรงนี้เองเอาละธรรมเทศนาก็สมควรเก่เวลาขอยุติไว้ถ้าเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้มหัดนั่งโยมมหัดนั่งบ่อยๆจะได้ไม่เมื่อยนะมาหัดนั่งให้หายเมื่อยอย่าไปอ่อนแอมาเลยตั้งหัดนั่ง
แล้วจะได้เป็นคนไม่กลัวเจ็บกลัวปวดนะคนที่ไม่เข้าวัดเนี่ยกลัวเจ็บกลัวปวดหมอก็ช่วยไม่ได้ยาก็ช่วยไม่ได้หมอก็อยากได้คนไม่กลัวเจ็บกลัวปวดจึงจะรักษาหายคนไหนขี้เจ็บขี้ปวดนี่ยาก็ช่วยไม่ได้เป็นโรคจิตนะเป็นโรคจิตที่ไม่ที่อ่อนแอไม่เป็นคนไม่ฝึกนะคนต้องฝึกพุทธเจ้าจึงให้นั่งสมาธิไงจะได้เป็นคนไม่ขี้ปวดขี้เมื่อยนั่ง5นาทีได้พอนั่งนาที5นาทีได้ดีใจ10นาทีได้ดีใจพอ10นาทีได้ดีใจ15นาทีได้ดีใจ15นาทีได้ดีใจ20นาทีได้ดีใจเรื่อยไปจนถึงชั่วโมงพอชั่วโมงเนี่ยเอาละเป็นคนรู้จักทนละพอนั่งได้ชั่วโมงเนี่ยใช้ได้ละอันนี้จะนั่ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันเป็นเรื่องของเราแล้วคราวนี้แต่ว่าอย่างไรเราจะเติมไปได้ถึง1ชั่วโมงต้องมีที่ฝึกที่นี่ก็เหมือนกันก็มีที่ฝึกต้องนั่งไปเรื่อยจาก5นาที10นาทีชั่วโมงถ้าคนไหนนั่งสมาธิไม่ได้นะจะเป็นคนมีทุกข์จะคนจะแบกสังขารเป็นทุกข์เขาจะทุกข์เพราะร่างกายเขาเองคนที่ทำให้เขาทุกข์ไม่ใช่ใครตัวเขาเองตัวเขาเนี่ยจะทำให้เขาเจ็บโอยเจ็บโอยเจ็บโอยอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีใครทำให้เขาทุกข์ตัวเขาเองจะน่าสงสารน่าสมเพชที่สุดคือตัวเขาทำลายตัวเขาเองเพราะเขาเป็นโรคจิตไม่สงบอ่อนแอเกินไปดังนั้นในโรคนี้ไม่มีใครทำร้ายเราเท่ากับตัวเราคอยดูไปนะใครจะทำให้เราดีไม่เท่ากับตัวเราใครจะทำให้เราสุขไม่เท่าตัวเราใครจะทำให้เราทุกข์ไม่เท่ากับตัวเราอย่าไปโทษใครตัวเราเองโยมใช่ไหมถ้าใครคิดตรงนี้ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายใช่ไหมถ้าคนคิดว่าตัวเองทำตัวเองเป็นทุกข์เนี่ยมองโลกในแง่ดีแล้วไอ้ตัวเราเนี่ยมันทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำให้เราเจ็บทำให้เราป่วยทำให้เราพิกลพิการทำให้เราต้องตายไม่โทษใครไม่ต้องไปโทษเราหมอไม่เก่งยาไม่เก่งโรงพยาบาลไม่ทันสมัยเข้าใจไหมโยมใครทำให้เราทุกข์เข้าใจไหมตอบได้ไหมลูกหลานหรือใครหรือสามีคิดผิดว่าสามีทำให้ทุกข์ลูกหลานนะตัวเรานะทำให้ตัวเองทุกข์ใช่ไหมคิดได้ไหมยอมคิดได้ไหมใครคิดได้ไหมคนที่ทำให้เราทุกข์คือใครยอมยอมผู้ชายคนที่เราทำให้เราทุกข์คือใครงานตอบถูกเข้าใจหรือยังอย่าไปโทษใครนะคนเข้าวัดเขารู้ดีคนไม่เข้าวัดนะโทษคนอื่นหลานไม่ดีลูกไม่ดีผัวไม่ดีอะไรไม่โทษเขายุ่งหมดเลยไอ้ตัวเองไม่ดีไม่โทษแต่คนเข้าวัดแล้วเขาจะโทษตัวเองนะเหมือนอาตมาเทศไม่มีคนฟังเลยโทษโยมแม่เทศเราไม่มีคนฟังจริงๆน่าจะเทศตัวเองโทษตัวเองก็ตัวเองเทศไม่ดีใครจะฟังล่ะใช่ไหมชวนโยมมานั่งกรรมฐานไม่นั่งเลยก็ตัวเองไม่มีบารมีจะให้เขาไม่ศรัทธาเขาจะมานั่งไงใช่ไหมแม่ฉันนี่ไอ้ยำมีกินละหูญาติพี่น้องมาเต็มหมดตอนไม่มีไม่มีใครช่วยจะเลยโทษญาติพี่น้องแล้วคบใครไม่ได้เลยดูสิเวลาฉันตอนรวยๆแล้วใครๆก็วิ่งมาหาฉันเวลาฉันจนแล้วมีใครช่วยฉันเลยเอาว่าเขาแกก็ไอตัวเองมันหมดบารมีเนาะทำไมตอนมีไม่เก็บไว้ล่ะไปให้เขาหมดทำไมล่ะไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ช่วยตัวเองไม่เก็บหอมรอมริบว่าเผื่อว่าข้างหน้าเราจนจะพึ่งใครไม่ได้ลูกหลานก็พึ่งไม่ได้ใครพึ่งก็เราไม่เก็บไว้ล่ะรักลูกเคยลูกกับภัยโอนสมบัติได้เขาหมดเขาไล่มาอยู่วัดเลยดียังมีวัดนะโอ้มันต้องทำพินัยกรรมสิในกรรมกูตายเมื่อไรมึงค่อยมาเอาโอ้ยลูกเคยเป็นมาหาเราทุกวันเนี่ยทุกอาทิตย์เนี่ยลูกกับภัยก็มาหาเราทุกอาทิตย์เนี่ยนี่แสดงว่าเราช่วยตัวเองเราฉลาดใช่ไหม
เนี่ยคือคนแก่ๆเนี่ยผิดพลาดหมดเลยเขามองโลกในแง่ร้ายสงสารเขาไปให้ลูกเขยให้หลานให้อะไรไปยกสมบัติให้เขาหมดผลสุดพอหมดเงินแล้วไม่มีใครรักหรอกส่งไปอยู่บ้านบางแคนู่นช้ำใจจะตายเลยคนนี้โทษลูกหลานไม่ดีอย่างนั้นลูกหลานไม่ดีโทษลูกหลานทำไมโทษตัวเองที่ไม่ฉลาดหากินมันจนปันนี้เลยยังไม่ฉลาดทันลูกทันหลานนี่ใช่ไหมไม่ฉลาดทันลูกเขยลูกกระไพอ่ะไม่ฉลาดทันหลานก็ต้องโทษตัวเองโง่สิไปให้สมบัติเขาบอกเขาไล่อยู่บางแคเลยแม่ก็มาสังฆทานอะไรเงี้ยหรือแม่ก็ไปวัดไหนก็เพราะตัวเองไม่ฉลาดไม่ได้เรียนธรรมะต้องฉลาดว่าคนเราทำไมเนี้ยมันก็รักเราแต่เราไม่รู้มันรักเราแค่ไหนเราก็ต้องเก็บเงินเราไว้ก้อนหนึ่งกำไว้ต้องฉลาดจะไปเหมือนเล่นไพ่ไปแบกเขากินเราสิต้องเก็บไว้สิไม่ให้มึงเห็นเราแต้มไงกูไม่รู้แต้มกูอะเปิดมามันก็กลัวเนี่ยใช่ไหมนี่ไปแบไพ่ก็กินหมดเลยแพ้ตั้งแต่ต้นเลยต้องโทษตัวเองแล้วเรื่องการปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ถึงสมาธิทุกคนเข้าวัดต้องปฏิบัติให้ถึงสมาธิต้องทำสมาธิให้เกิดจะได้อดทนจะไม่ได้ลุกโอยนอนโอนนั่งโอยโอ้ยฉันเนี่ยปวดเมื่อยไปทั้งตัวเนี่ยใครมาทำให้เราปวดล่ะก็ไอ้จิตของเราเนี่ยทำให้เราปวดเพราะเราไม่มีสมาธิยังไงเราต้องฝึกเนี่ย5นาทีทำให้ได้10นาทีทำได้1ชั่วโมงก็ยอมไม่ต้องไปหาหมอเลยมันทนเองแล้วคนเรานี่มีขันตินี่เป็นอาหารใจเป็นโอสถเป็นยาวิเศษนะไม่ต้องพึ่งใครตอนนี้คนเราที่ทุกวันที่อ่อนแอเนี่ยไม่ใช่ระยมยิ่งอายุมากก็อ่อนแอลงยุ่งหนูมากยิ่งเป็นภาระกับตัวเองยิ่งเป็นภาระกับลูกหลานยิ่งเป็นภาระกับโรงพยาบาลเพราะตัวเองอ่อนแอไม่เคยฝึกสมาธิไม่เคยปฏิบัติก็เจอแต่คนพวกนี้เยอะๆแล้วไปทำอะไรโยมนะเจอคนแก่เยอะๆงี้ไปทำอะไรโยมมันไม่เกิดประโยชน์เลยเนี่ยนะต้องแก่ศีลแก่ธรรมสิโยมนะแก่ศีลแก่ธรรมเจอคนแก่ศีลแก่ธรรมเยอะๆเนี่ยแก่สมาธิเยอะเนี่ยนี่มีประโยชน์กลับมาสอนเราซะอีกนะนั่งอย่างนั้นสิอดทนอย่างนี้สิโอ้เจอคนแก่งี้สิดีไอ้นั่นก็โอ้ยนี่ก็โอ้ยตัวเองไม่มีปัญญาเลยพอความเจ็บความเวทนาครอบงำก็หมดปัญญาคนอายุมากเลยนะพอเจ็บปวดครอบงำแล้วหมดปัญญาเลยช่วยตัวเองไม่ได้แต่คนเราพอมีสมาธิแล้วเนี่ยมีปัญญาแล้วเวทนาไม่ครอบงำปุ๊บเนี่ยจะพูดธรรมะได้จะเข้าใจธรรมะจะไม่อ่อนแอจะไม่หลงเนี่ยมองโลกให้เป็นจริงโยมอย่ามองข้ามตัวเองทุกข์สุขอยู่ที่เราใครไม่ทำให้เราสวรรค์นรกที่เราทุกอย่างเราเป็นคนเดินมาเองพรหมลิขิตก็คือตัวเราลิขิตเดินมาเองมาวัดนี่เราก็มาด้วยศรัทธาเราลิขิตให้ตัวเองมาเองเราจะเข้าวิกเราก็ไปเองเราจะเข้าบ่อนเราก็ไปเองเราจะไปคบคนชั่วเราก็ไปเองเราไปคบคนดีเราก็ไปเองเราจะด่าใครจะทะเลาะใครจะพูดจาพูดดีพูดอะไรเราเป็นคนพูดเองไม่มีใครมาไม่มีพระเจ้าองค์ไหนมาบันดาลให้เราพูดไม่มีผีสางเทวดาไม่มีพระพรหมองค์ไหนมาบันดาลเราตัวเราเป็นคนบันดาลเองกิเลสในใจกิเลสในใจมันบันดาลเองโกรธก็บันดาลให้โกรธให้พูดไม่ดีโลภ ก็บันดาลให้พูดไม่ดีหลงก็บันดาลให้พูดไม่ดีแต่พอเรากำจัดไอ้กิเลสตัวนี้ให้มันมีปัญญาขึ้นมามีขันติขึ้นมาก็จะพูดดีทำดีคิดดีก็จากการคิดดีการกระทำดีนี่จะออกมาจากตัวไม่โลภไม่โกรธตัวนี้นะคนพอโลภโกรธหลงมากๆเนี่ยครอบงำก็จะเป็นคนอ่อนแอหมดเลยจะพาไปที่ไม่ดีหมดเลยพูดไม่ดีคบคนไม่ดีเห็นอะไรไม่ดีหมดเลย
ไอ้ที่ดีว่าไอ้ที่ดีว่าไม่ดีไอ้ที่ไม่ดีว่าดีเหมือนเรื่องเหล้าเนี่ยบอกไม่ดีเอออร่อยบุหรี่ไม่ดีสูบดีเงี้ยก็แสดงว่ากิเลสมันทำให้เห็นดีไม่โทษใครนะโยมนะให้โยมจ๋าไม่โทษใครนะจ๊ะโทษตัวเองนะต้องมานั่งสมาธิให้เป็นอยากหายปวดหายเมื่อยไหมมานั่งซะนั่งองค์โยมไม่แก่เลยไม่ตายเลยไม่เจ็บเลยคนนี้ชอบมาแล้วไม่แก่ไม่ตายไม่เจ็บอ่ะจริงนะพอนั่งสมาธิได้จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายโยมชอบไหมไม่แก่จิตมันจะไม่แก่จิตมันจะเฉยมันแก่ไปแค่ไหนมันก็เฉยมันจะเจ็บแค่ไหนก็เฉยตายมันก็เฉยนั่นแหละคือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าโยมไม่นั่งอ่ะโอ้ยกูแก่โอ้ยกูเจ็บโอ้ยกูจะตายตายเลยแก่เลยเจ็บเลยทรมานใหญ่เลยนะเพราะจิตมันไม่เฉยนะต้องมาทำไม่ได้เนี่ยคนหนุ่มๆสาวๆก็ทำได้ก็โชคดีถ้าคนแก่ทำได้ก็โชคดีกว่าคนที่ตายแล้วทำไม่ได้นะตายแล้วก็จับให้ไหว้พระนะโยมนะจับให้ไหว้พระตอนเป็นมันไม่ไหว้ก็จับให้ไหว้พระจับมันไปไหว้พระเอาดอกไม้ธูปเทียนใส่ไปไหว้ตอนเป็นมันไม่มีเวลาไหว้เนี่ยก็จับมัดใส่โรงไหว้อ่ะมันจะได้บุญหน่อยนึงตอนเป็นไม่มีเวลาไหว้พระโยมต้องจับมัดไหว้เลยดอกไม้ธูปเทียนต้องไปไหว้พระจุฬามณีจะไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็จับให้ไหว้จริงว่าทุกคนเราคือตัวเราตนเป็นที่พึ่งของตนอัตหิตอย่าไปโทษใครถ้าพึ่งตัวเองไม่ได้ก็พึ่งใครไม่ได้คนเราถ้าพึ่งตัวเองได้ก็สิ่งนั้นไม่ต้องไปพึ่งใครนะมันต้องพึ่งตัวเองตั้งแต่เกิดมาเลยโยมพ่อแม่เนี่ยเป็นที่พึ่งเริ่มต้นแต่ต่อไปเมื่อโตแล้วเราต้องพึ่งตัวเองพึ่งใครไม่ได้พึ่งตัวเองก็คือต้องพึ่งหาทางดีปฏิบัติดีหาศีลหาทางหาคบคนดีหรือศีลธรรมเป็นของดีเป็นนั้นว่าเราเนี่ยในโลกเนี่ยจะไม่โทษใครโยมไม่โทษใครโทษตัวเองนะเราไปอยู่กับใครไปโทษคนนั้นนะตัวเรานั่นแหละไปหาเขาเองไปบอกแหมภรรยาคุณน่ะขี้บ่นจริงแต่ก่อนมันไม่คิดแล้วว่ามันขี้บ่นใช่มั้ยไอ้สามีนี่โหใจร้ายไม่รับผิดชอบเลยก็เราเป็นคนวิ่งไปหาสามีเองจะไปว่าเขามั้ยแต่ที่จริงเราต้องโทษว่าไอ้ตัวเรานั่นแหละมันจะวิ่งหาเขาเองถ้าเราไม่ไปใครจะว่าเรานะจะดีจะชั่วจะจนจะมีจะสุขจะทุกข์มันคือตัวเราเองพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องกรรมดีนั่นคือตัวบันดาลนะกรรมดีนี่คือพระเจ้ากรรมดีคือตัววิเศษนะคือตัววิเศษเนี่ยสมบัติมนุษย์คือกรรมดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดีตัวเนี้ยตัวบันดาลได้ทุกอย่างเลยโยมสำเร็จทุกอย่างไม่ใช่ใครบันดาลให้เรา ไม่ใช่ไปถึงพอทำบุญทีก็งวดนี้กูคงหลุดแล้วหลุดนี้หลุดศีลแล้วเสียงถ่ายสักงวดนะหลวงพ่อดีๆให้กูต้องงวดนะกูจะได้ผลนี่ผลศีลรวยได้เอาอะไรนั่นไม่โทษไม่เชื่อกรรมดีแล้วไปเชื่อหวยแล้วไปเชื่อใต้ดินบนดินแล้วนั่นคิดผิดนะเนี่ยทำบุญผิดแล้วเนี่ยถ้าเราจะรวยไม่ต้องไปนั่งเล่นหวยหรอกโยมมันรวยแล้วไอ้คนเล่นหวยก็ขอยันชาติหน้าก่อนเถอะไม่รวยหรอกชาตินี้โยมฉะนั้นจึงว่าเราต้องตั้งใจยังไงก็ได้สมบัติที่ดีไปแต่ถ้ามาเป็นห่วงตัวนี้นะพอไปเยี่ยมคนป่วยจะมาก็เป็นห่วงว่าทำไมเขาไม่สร้างความอดทนให้ตัวเขาเลยพอไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยเขาไม่อดทนน่ะไปเยี่ยมก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้อะเขาไม่เคยเข้าวัดไม่เคยปฏิบัตินะเขาทุกข์นะฮะ
เขาทุกข์ทรมานอย่างที่สุดนะเพราะคนป่วยเนี่ยมันทรมานมากเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมช่วยเขาไม่ได้เขาไม่มีขันติเลยนะมือเขาก็ยกไหว้พระไม่ได้จะพลิกทิ้งก็ได้คนอื่นพลิกเอาสายกระยงกระยางใส่จมูกอะไรต่ออะไรนี่เขารอเวลาตายอย่างเดียวนะเขาก็ทุกข์มากอะไอ้นั่นเขาไม่ได้ช่วยตัวเองมาก่อนแต่ที่จริงถ้าเขาช่วยตัวเองนะเขาจะไม่เป็นลักษณะนั้นเพราะเขาไม่แก่ไม่ตายใจเขาจะเป็นหนึ่งเขาจะไม่กลัวต่อสิ่งเหล่านี้เขาจะบอกว่าให้ตายก็ให้ตายไปเลยถ้าไม่หายก็ตายไปเลยเขาไม่อยากจะอยู่หรอกเขาจะมีความตัดสินใจของเขาที่ดีมากคนที่ปฏิบัติธรรมจะไม่ทุรนทุรายไม่จะกระสับกระส่ายไม่จะนอนหน้าสมเพชอย่างนั้นเพราะเขามีธรรมะในใจเขา100คนนี่จะมีธรรมะสักคนหนึ่งโยมที่ไปนอนป่วยแบบนั้นร้อยละ 1% นะโยมไม่ใช่ร้อยละ 1% 1% ก็ดีนะโยมมันจะร้อยทั้งร้อยสิที่ทนไม่ได้นะโยมคนที่มองตัวเองพูดตัวเองว่าตัวเองด่าตัวเองพึ่งตัวเองเข้าใจตัวเองคนคนนั้นน่ะที่จะหลุดในเปอร์เซ็นต์หนึ่งจำเลยว่าธรรมะต้องใช้ธรรมะต้องใช้ในประจำวันต้องใช้ไว้ในจิตทุกคนแสดงว่าคนเรานี้ที่พึ่งคือธรรมะทิ้งไม่ได้ถ้าคนไหนทิ้งคนนั้นจะหลงจะไม่มีที่พึ่งทางใจจะไม่มีความสุขที่แท้จริงนะต้องเรียนธรรมะละโยมนะต้องเรียนกรรมฐานแหละไม่เรียนตายนะไม่เรียนก็ตายนะตายแล้วทุกนะถ้าเรียนกรรมฐานยังไม่ตายนะถ้าไม่เรียนกรรมฐานตายแน่ถ้าไม่เรียนกรรมฐานแล้วจะไม่ตายจะไม่แก่จะไม่เจ็บจะไม่มีทุกข์คนไม่เรียนกรรมฐานทุกแน่เลยไม่มีสมาธิไม่มีความอดทนคนอ่อนแออยู่กับคนพวกนั้นคนอ่อนแอไม่ใช่อยู่กับพวกทำสมาธิคนสมาธินี่พวกใจเพชรพวกใจเด็ดพวกอดทนพวกเดินตามทางพุทธเจ้าพวกไม่กลัวเจ็บกลัวตายนะพวกไม่ห่วงสมบัติพวกไม่ทำสมาธิพวกหลงสมบัติห่วงสมบัติห่วงลูกห่วงหลานไปไหนไม่ได้นี่พูดตรงๆเลยนะไม่ว่าก็อ้อมค้อมอ่ะนะพูดกันตรงๆเลยจะเอาทำไม่ทำก็ตามใจที่พูดในเรื่องจริงใครทำได้ก็ได้กับตัวเองใครทำไม่ได้ก็ต่อไปอย่าไปตีตัวเองนะโอ้ยเจ็บโอ้ยปวดนะตีตัวเองแหละเจ็บตรงนั้นโอ้ยปวดตรงนี้โอ้ยมันเป็นตรงนั้นนั่นน่ะนั่นน่ะตัวเองทำตัวเองแต่ถ้าเจ็บก็พุทโธหายใจเข้าก็พุทธใจออกก็โทเจ็บก็ช่างมันปวดก็ช่างมันทำใจร่างกายมันไม่ใช่ของเราพอทำใจได้งั้นนั่นน่ะคนนั้นน่ะใช่แหละแต่พ่อแม่ทำไม่ได้ลูกหลานก็ต้องปฏิบัติเพื่อจะได้ไปช่วยพ่อแม่ตัวเองพอรู้พ่อแม่หลงแล้วเราต้องปฏิบัติลูกหลานต้องปฏิบัติยิ่งเราลูกหลานไม่ปฏิบัติยิ่งช่วยพ่อแม่ไม่ได้เลยยิ่งหลงกันใหญ่ลูกหลานก็ต้องเข้าใจธรรมะจะได้ช่วยกันได้
Thank you.